ออกหมายจับผู้ต้องหา5คนในคดีอุ้มนักพนันรีดเงินสด 400,000 บาทพร้อมสร้อยคอและยังมีพระเครื่องเลี่ยมทองอีก1องค์นะคะขณะที่พันตำรวจตรีสังกัดตำรวจไซเบอร์ที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหายังคงให้การปฏิเสธค่ะโดยอ้างว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ส่งฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะใจเย็นๆเข้าไปแค่นั้นแหละเนี่ยเขาพูดกันใจเย็นนะครับทำไมผมไอเองได้ไอพี่มาตามสามปีผมกำลังเศร้าข้อหาเราคนมันเยอะพี่เย็นๆแต่ข้อหานั้นเราปฏิเสธใช่ไหมคะนี่เป็นช่วงเวลาที่พันตำรวจตรีคมตำรวจสังกัดสอทหรือตำรวจไซเบอร์แสดงความไม่พอใจในช่วงที่พนักงานสอบสวนสน.บางนาพยายามจะควบคุมตัวขึ้นรถตู้เพื่อนำตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญาพระโขนงค่ะหลังเสร็จสิ้นการเข้าให้การและรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งล่าสุดศาลอาญาพระโขนงไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงคุมตัวพันตำรวจตรีคมเข้าคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะส่วนทางพลตำรวจตรีไตรรงค์ผิวพันธ์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ไปประชุมติดตามคดีนี้ที่สน.บางนาเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้ว5คนใน3ข้อหานะคะประกอบไปด้วยร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังร่วมกันกันโชคทรัพย์และร่วมกันทำให้สูญเสียซึ่งอิสรภาพผู้ต้องหาในกลุ่มนี้มีตำรวจสอท1นายเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในใบบันทึกให้ถ้อยคำและมีการลงลายมือชื่อในใบบันทึกดังกล่าวนะคะส่วนอีก4คนนั้นมีทั้งอดีตตำรวจ1คนและพลเรือนอีก3คนกลุ่มที่เหลือค่ะยังมีอีกนะคะยังไม่ได้ออกหมายจับอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบตัวตนในจำนวนนี้มีตำรวจสังกัดตำรวจนครบาล5อีก2นายสอบถามเบื้องต้นแล้วไม่ได้ร่วมขบวนการคาดว่าถูกแอบอ้างชื่อค่ะคือพันตำรวจตรีคมเนี่ยก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งที่สอทเนี่ยนะครับได้รับราชการอยู่ที่กองกับการสืบสวนตำรวจนครบาล3นะครับโดยมีข้าราชการตำรวจทั้ง2นายที่ปรากฏในรายชื่อแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อเนี่ยเป็นผู้ใต้กำลังชานะครับก็เลยถูกเอาชื่อไปใส่โดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ไปร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยคนนึงที่เรียกมาสอบปากคำเนี่ยยืนยันถิ่นที่อยู่แล้วส่วนอีกคนนึงเนี่ยผู้บัญชายืนยันว่าป่วยกักตัวเป็นโควิดนะครับไม่ได้มาไม่ได้อยู่แล้วนะครับเมื่อพ้นจากการรักษาการป่วยโควิดหายแล้วจะเรียกมาสอบปากคำภายหลังนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุได้ว่าขณะนี้การสืบสวนสอบสวนสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้แล้ว6คนค่ะโดยกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ5คนเจ้าหน้าที่จะติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนรวมถึงกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ถูกออกหมายจับอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนและสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งต้องสอบทางผู้เสียหายเพิ่มเติมด้วยนะคะพนักงานสอบสวนพยายามประสานติดต่อผู้เสียหายเพื่อให้เข้ามาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้ประสานผ่านนายสิทราเบี้ยบังเกิดทนายความผู้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้เสียหายค่ะและได้รับคำตอบเบื้องต้นว่าวันจันทร์ที่4เมษายนนี้ผู้เสียหายจะเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนพร้อมทนายความ